ตอบดิมันมีใบใช่เดาเลยไม่รู้ด้วยภาษากลางคือผักอะไรอันแรกมันน่าจะเผ็ดสีมันน่าจะเผ็ดมะข่อนกล่อมนี่บอเอาสิมะข่อนกล่อมบอเนี่ยเอาอะไรมาให้กันไทยโอ้โหเบ๊ะเบ๊ะอันไหนอ่ะเขาตอบภาพที่1ครับเป็นอย่างที่นี่อย่างมูจักทันมดมาไปจะตอบรูปที่2เลยวันนี้เราอยู่กับรายการอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เรามีเกมมาเล่นมีจื้อเกมว่าทายจื้อพักภาษาเหนือ เจอกันแฮมแล้วนะครับผมสำหรับ3 4นอนนี่โดยกติกาคือเขาจะมีภาษาเหนือ1คำขึ้นมาแล้วก็จะมีลูกอยู่2ลูกเลือกกันอ่ะโอเคนะทุกคนพร้อมหรือยังครับครับพร้อมยังพร้อมครับพร้อมยังไปแนะนำตัวก่อนนะครับผมคนนี้จื้อกล้องนะครับเป็นคนรู้ไทยแล้วก็อยู่เชียงใหม่ได้ประมาณกูต้องพูดก่อนโอเคสวัสดีครับชื่อกล้องครับนะครับชื่อเบนซ์นะครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมตามนะครับเป็นเบอร์ยักษ์คือเป็นคนแรงเลยจะถามว่ามีความรู้เกี่ยวกับจื้อพักภาษาเหนือก่อนครับรู้นิดหน่อยเพราะว่าอยู่เชียงใหม่มาสักพักมีนิดหน่อยครับเช่นอย่างผักแคบคืออย่างดูวันนี้มีเกมเพิ่งเล่นเป็นจื้อพักภาษาเหนืออะไรกันเพิ่งเลือกหรือเล่นแล้วนะไปตีกำแรกหอมป้อมหอมป้อมนะมันต้องเป็นป้อมป้อมแน่เลยดูรูปมันนะก็คือต้นหอมหอมป้อมภาพที่หนึ่งเป็นยังไงก็ชวนอันนี้อ๋ออันสองอันแรกมันไม่ใช่ป้อมป้อมคือผักชีภาพหนึ่งครับภาพที่หนึ่งนะใช่คำตอบนะครับผมผิดผิดนะครับเข้าใจผิดมาตลอดกูแต่เนี่ยบอกไปซื้อผักชีต้นหอมก่อนเนี่ยคือจะได้สองอย่างนี่มาใช่ไหมใช่เอาอย่างเดียวแล้วแมก้าในควรแย่มึงยังควรแย่ข้อต่อไปนะครับผมหอมป้อมเปอร์คืออันแรกแน่ๆก็อันที่2มันเป็นผักที่ใช้กินกับลาบภาพที่2หอมป้อมเปอร์คือภาพที่2ภาพที่2คือผักชีฝรั่งตอบภาพที่2อันแรกครับที่1นะครับผมคำตอบก็คือคิดนะครับข้อที่3นะผมหอมดวนอันข้างล่างนะครับอันข้างบนเขาเรียกว่าใบมิ้นรูปที่2นั้นน่าจะเป็นผักไผ่ไม่แน่ใจงั้นตอบอันที่1ดีกว่าเพราะดวนมาที่1ก็คือดวนวัดจากกลิ่นเลยน่าจะเป็นภาพที่1เป็นภาพที่1คําตอบก็คือถูกต้องนะครับนี่ genius เอาเราไปนะผักกอมกอกง่ายนี่ง่ายภาพที่1นะยืนยันคำตอบเดาแล้วกันใบแมงลักคือภาพที่1เรียกภาพที่1ภาพที่1นะเฉลยนะคำตอบนะครับผมถูกต้องนะครับได้ละ1คะแนนข้อเราไปปอแปบอันนี้ยากละไม่รู้จักเลยง่ายมากภาพแรกนี่ไม่ใช่ละอันที่2แหละปอแปบแน่ๆ 100% ตอบรูปที่2ครับปอแปบคิดแน่นอนเลยนะครับผมรูปที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมคือเฉยอันบนอันหัวแรกเออใช่ๆๆๆอันต่อไปบอกเป้ามาจะตอบรูปที่2เลยนะถ้าบอกมะพร้าวเนี่ยมันมีจิ๋วแบบบอกแข้งบอกแข้งง่ายๆเลยเฮ้ยดูดีๆน่าจะเป็นภาพที่1ภาพที่2มันคือมะขามป้อมโอ้โหเบ๊ะเบ๊ะอันไหนอ่ะเขาตอบภาพที่1ครับคำตอบนะครับผมถูกต้องนะครับเฮ้ยเทพอ่ะพอเราไปนะผมมีจิ๋วอ่ะผักเผ็ดผักเผ็ดนี่น่าจะอยู่อันภาพที่2ผักเผ็ดข้างบนไม่มีใบไม่เรียกผักแต่ข้างล่างเนี่ยมีใบตอบรูปที่2ผักเผ็ดรู้ตอบติมันมีใบใช่เดาเลยไม่รู้ด้วยภาษากลางคือผักอะไรอันแรกมันน่าจะเผ็ดสีมันน่าจะเผ็ดเฉลยนะครับผมได้คำตอบก็คือพิษนะครับต้องรูปที่2ชื่อคือผักเผ็ดภาษากลางคือผักคราดกินแล้วมันจะเด็ดๆลิ้นคำต่อไปนะผมคือมะขอนกอมตอบได้เลยภาพที่1ครับภาพที่2นี่ไม่ใช่ภาพที่2คือมะน้อยครับไม่เคยได้ยินเลยมะขอนกอมมะข่อนกล่อมนี่บอเอาสิมะข่อนกล่อมบอเนี่ยเอาอะไรมาให้กันไทยเดาเลยแล้วกันน่าจะเป็นรูปที่1ภาพที่1แล้วกันทำไมถึงคิดว่าเป็นภาพที่1น่ามันน่าจะหารูปยากมึงเลยเอารูปนี้มาโอ้โหเฉลยนะคำตอบก็คือถูกต้องนะครับนี่ถูกถ้าแปลเป็นไทยคืออย่างครับแปลเป็นไทยก็คือมะรุมมันต้องไปนะครับผมภาษาเมืองมันจื้อว่าบัดทั่วปูอ้าวบัดทั่วปูไงภาพที่1เลยอันเนี้ยง่ายๆเลยมะรุมปูน่าจะเป็นภาพที่1นะครับภาพที่2นี่มันคล้ายๆใบกะเพราข้างล่างเนี่ยมันคือใบพูใช่ไหมที่เขาแบบเที่ยวมาปูอย่างเงี้ยรูปที่1คือถั่วพูครับอันแรกคำตอบคือภาพที่1มั่นใจแล้วนะเฉลยนะครับผมคำตอบก็คือถูกต้องนะครับผมเฮ้ยไอ้อย่างที่นี่อย่างมึงรู้จักทางมั้งคำต่อไปนะครับมีชื่อว่าเฮ็ดหูรั่วเฮ็ดหูรั่วเฮ็ดหูหนูก็ข้างล่างเนี่ยเป็นเห็ดหูหนูแล้วมันเห็ดหูหนูมันมีคำว่าหูเหมือนกันตอบภาพที่2ข้อ1ครับแต่ความจริงข้อ2มันก็เหมือนหูเหมือนกันนะตอบภาพที่2ภาพที่2นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคำต่อไปนะครับผมมีจิวาพักปังอันนี้คุ้นๆพักปังพักปังโอ้นี่ไงเลยตอบเลยภาพที่2ภาพแรกคืออย่างโบ้งโบ้งจ้าขอตอบอันบนแล้วกันอันนี้ก็ดาวอีกแล้วดาวอีกแล้วเอาว่าภาพที่หนึ่งนะครับผมคำตอบก็คือพิษนะครับเคยกินแกงพักปังกันครับภาษากลางคืออะไรพักปังภาษากลางคือพักปังไอสัตว์แสดงว่ากูไม่รู้
อันต่อไปนะมีจีวาผักกำปืนผักกำปืนนะครับจะเป็นอันที่1ครับผมอันที่2นี่เขาจะเรียกว่ากระเจี๊ยบใส่มาล่าแล้วกระเจียวง่ายเลยสิอย่างเงี้ยอันบนมันคือขึ้นช่ายวิเคราะห์กันบ่ไม่ต้องวิเคราะห์กูรู้อันเนี้ยอันล่างคือกระเจี๊ยบรูปที่1ครับรูปที่1ยืนยันคำตอบใช่ยืนยันคำตอบเลยภาพที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็เซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเล่นเกมท้ายจืบพักภาษาเหนือสนุกดีนะครับได้ความรู้เนาะสำหรับคนตีได้คะแนนน้อยที่สุดนั่นก็คือต้องตามครับผมสนุกจังเว้ยฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันหน้าเนี่ยเขาจะเอาไอ้ยังที่มันเป็นเนื้อเมืองมาเล่นกันแฮมเนาะฝากติดตามด้วยนะผมสำหรับรายการไอ้ยังอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามแท็กเปื่อนกดแชร์บอกต่อกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้นะครับเราผิดไป4ข้อเลยโดนทำโทษครับโดยการวิดพื้นมัน40รอบครับจัดไปเริ่มGoo goo 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 go